ทาทีของแวนด์ดับโดนัลด์ทรัมป์ในในคราวนี้เนี่ยถึงแม้จะยังไม่เป็นทางการยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าก็ส่งผลสะเทือนแล้วนะคะเอาเรื่องอิสราเอลนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าสมาชิกรัฐสภาอิสราเอลก็คือคแนเซตเนี่ยลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายที่กำหนดให้ปาเลสไตน์หรือว่ารัฐปาเลสไตน์เนี่ยเป็นภัยคุกค,คามที่มีอยู่จริงด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ68เสียง ไม่เห็นชอบกเสียงจากทั้งหมด120เสียงซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าการโหวตแบบนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก่อนการปราศัยของนายกเนทันยาฮูต่อสภาในวันพุธหน้านะคะแต่ว่าบางฝ่ายมองไปถึงว่านี่เป็นการออกมาหักหน้ารัฐบาลสหรัฐที่นำโดยประธานาธิบดีโจไบเดนที่ช่วยเหลืออิสราเอลแบบ เต็มที่ในช่วง9เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าหลังๆนี่ก็วิจารณนะว่าอ,อิสราเอลหนักมือไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเนทันยูฮูกับไบเดนเนี่ยค่อนข้างระหองระแหงในช่วงหลังๆแต่ว่าออทําไมหลายคนบอกว่าการที่สภาผ่านกฎหมายที่บอกว่ารัฐปาเลสไตน์เป็นภัยคุกคามที่มีอยู่จริงเนี่ยถึงเป็นการหักหน้าโจไบเดนเพราะว่าโจไบเดนคือคนที่ออกมาประกาศนะคะบอกว่าถ้าเกิดจะลดความ ขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้าจะลดอุณหภูมออิระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยต้องให้ปาเลสไตน์เขามีรัฐนะคะที่เรียกว่าทางแก้แบบสองรัฐ Two State Solution ซึ่งผู้นำสหรัฐออกมาพูดอย่างนี้ผู้นำสหราชาญนาจรกออกมาพูดแบบนี้นะคะว่า Two State Solution เป็นทางเดียวหลายๆคนรวมถึงเลข,ขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตร์เรสก็เคยออกมาพูดหลายครั้งบอกว่า ต้อง Two State ลูชั t เท่านั้นต้องให้ปาเลสตไตน์รัฐไม่งั้นก็จะเกิดสงครามแบบนี้ไม่มีที่สิน้นสุดเพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาพอสภาของอิสราเอลออกมาบอกว่ารับปาเลสไตน์เป็นภัยคุกคามเพราะฉะนั้นเกิดไม่ได้เนี่ยก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ UN เออกมาแถลงแล้วก็ระบุนะคะว่านี่คือความน่าผิดหวังอย่างยิ่งเดี๋ยวไปฟังเสียงกันกัน You can't vote away the two state solution so the Secretary General is very is disappointed um, uh, by the decision of the Knesset uh, to pass a motion opposing the establishment of a Palestinian state uh, west of the Jordan River. โทษทีค่ะเมื่อกีออ้ทีมงานเตือนมาพี่นาพูดจีดีเจแวนเจดีแวนแหมเดี๋ยวเขาก็งอนนะเพราะว่าต้องหัดเรียกบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายมาเป็นรองปัะธานาธิบดีสหรัฐ เจดีแวนใช่พี่นาวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะก็ดีเจไปทั่วเพราะว่าอยากไปเที่ยวเอาละมาดูนิดหนึ่งนะว่าไอ้ two state solution ที่ผู้นำโลกหลายคนรวมถึง UN ออกมาสนับสนุนเนี่ยมันเป็นยังไงเอาคร่าวๆนะคะเพราะว่ามันจะนำไปสู่จุดที่ว่าแล้วสงครามในกาซ่ามันจะขยายวงหรือเปล่าถ้าเกิดอิสราเอลไม่อยากจะให้เกิดรัฐปาเลสไตน์หรือว่าไม่เห็นด้วยกับข้อ การแก้ปัญหาแบบ Two-State Solution Two-State Solution ก็เป็นกรอบการขี้คลายปัญหาความขัดแยง้งทางดินแดนระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์แนวทางก็คือให้แต่ละรัฐให้แต่ละฝั่งเนี่ยมีรัฐเป็นของตัวเองคือคืออิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็มีปัญหาเรื่องของดินแดนมานานมากแล้วเราไม่ย้อนกลับไปเนาะแต่เอาเป็นว่าปี1,000 หลังสงครามโลกที่2องเนี่ย UN ก็บอกว่าเออเนี่ยปัญหาความขัดแย้งระหว่าง2ฝั่งเนี่ยจะยุติลงได้ก็คือให้แต่ละฝั่งเนี่ยมีประเทศหรือมีรัฐของตัวเองอิสราเอลมีได้นะคะประกาศตั้งรัฐอิสราเอลว่าปี1 9 9 9แต่ว่าผ่านมา70กว่าปีแล้วเนี่ยรัฐปาเลสไตน์ย,ยังไปไม่ถึงไหน ะะยังไปไม่ถึงไหนเพราะว่าเกิดปัญหาอุปสรรคมากมายแล้วก็มีความพยายามจากอิสราเอลในการที่จะทําทุกทางเพื่อไม่ให้ปาเลสไตน์มีรัฐนะ,ะเดี๋ยวพี่นาอธิบายว่าเพราะอะไรเพราะว่านอกเหนือจากจะเป็นเหตุผลในเรื่องของออดินแดนประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นเหตุผลเรื่องภูมิศาสตร์ด้วยนะฮะซึ่งการเข้าใกล้ two state solution หรือการที่ รัฐปาเลสไตน์ใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1993ตอนนั้นมีการทําข้อตกลงที่เรียกว่าข้อตกลงออสโลนะคะตอนนั้นก็คือนายกรัฐมนตรียิสซัคราบินของอิสราเอลกับเยเซอร์อารฟัตผู้นําองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ PLO เนี่ยปรากฏตกลงจับมือกันได้แล้วก็ให้มีการเริ่มต้นก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์แต่ยังไม่ประกาศเป็นรัฐนะคะก็คือให้ ปาเลสไตน์เนี่ยได้มีการปกครองตนเองก่อนโดยหน่วยหรือว่ารัฐบาลเริ่มต้นของปาเลสไตน์เนี่ยจะตั้งอยู่ในจุดที่เรียกว่าเวสต์แบงค์นะฮะอยู่ในเมืองลลมาร์อกของเวสต์แบงค์คือในข้อในสิ่งที่ UN ได้ประกาศไว้เนี่ยพื้นที่ที่ปาเลสไตน์จะได้เป็นพื้นที่ในการก่อตั้งรัฐเนี่ยก็คือพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอแดน ที่เรียกว่าเวสต์แบงก์นะฮะแม่น้ำจอแดนนี้กั้นระหว่างอิสราเอลหรือบางคนอาจจะบอกว่ากั้นระหว่างปาเลสไตน์กับจอแดนนะฮะฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอแดนคือประเทศจอแดนฝัง่งตะวันตกเนี่ยคือเวสต์แบงก์เวสต์แบงก์ก็คือฝั่งแม่น้ำตะวันตกนะฮะเพราะฉะนั้นเวสต์แบงก์เนี่ยถูกดีไซน์หรือว่าถูกวางมาว่าจะเป็นดินแดนของรัฐปาเลสไตน์ในอนาคตทีนี้ ปรากฏมันเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าตอนที่สหป,ประชาชาติเขาพูดหรือว่าตัดสินเรื่องนี้ไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งสองเนาะก็คือปี1945-46นะฮะปรากฏว่าพออิสราเอลตั้งรัฐได้1948เนี่ยปาเลสไตน์ย,ยังตั้งไม่ได้แล้วก็มาเจอกับสงครามใหญ่ก็คือสงคราม6วันในปี1967ปรากฏตอนนั้นเนี่ยอิสราเอลดนรุมจากชาติอาหรับนะฮะแล้วก็ ใช้เวลา6วันเอาชนะกองทัพของชาติอาหรับได้แล้วการชนะสงครามในครั้งนั้นเนี่ยทำให้อิสอราเอลเนี่ยเข้าไปยึดครองเวสต์แบงค์ทั้งหมดเลยนะะแล้วมันก็เลยทำให้เกิดคำถามตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าในวันหนึ่งรัฐปาเลสไตน์จะเกิดขึ้นเนี่ยเวสต์แบงค์จะต้องอิสอราเอลต้องออกไปจากเวสต์แบงค์ ใช่ไหมนะคะใช่ไหมเพราะว่าถ้าอิสราเอลยังอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ปาเลสไตน์จะก่อตั้งประเทศหรือว่าก่อตั้งรัฐนะคะอันนี้มันคือปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าในช่วงที่อิสราเอลยึยดเวสต์แบงค์ได้เนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่มเนี่ยบอกนะคะบอกว่าอิสราเอลตัดสินใจลำบากพอสมควรว่าจะทํำยังไงกับไอ้ดินแดนเวสต์แบงค์นี้ เพราะว่าคนจนํานวนมากที่อยู่ในนี้คนส่วนใหญ่เลยนะเป็นชาวปาเลสไตน์มีชาวอิสราเอลบ้างเล็กน้อยในตอนแรกแล้วก็ตอนนั้นที่บอกว่าอิสราเอลตัดสินใจลำบากว่าจะทํำยังไงกับเวสต์แบงก์เนี่ยเพราะว่ามีประชากรปาเลสไตน์อยู่ถ้าเกิดอิสราเอลจะเอามาเป็นของตนเองอ่ะจะทำยังไงกับชาวปาเลสไตน์เนียนที่อยู่ตรงนั้น จะให้สัญชาติหรือให้สิทธิพลเมืองอิสราเอลดีหรือเปล่านะก็เป็นที่ถกเถียงในระดับการเมืองระดับนโยบายของอิสราเอลตลอดมาอีกอันหนึ่งที่เขาเคยคิดก็คือหรือว่าจะเอายกเวสต์แบงค์ให้จอร์แดนหรือว่าจะให้ปาเลสไตน์ตั้งรัฐของตัวเองไปเลยนะอันนี้ถกเถียงมาตลอดแต่ว่าในระหว่างที่ถกเถียงปรากฏว่ามีชาวยิวบางส่วนน่ยอพยพไปอยู่ที่นั่นนะเพราะว่าเวสต์แบงค์เนี่ยมันมี ความหมายหรือว่าเป็นดินแดนที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์แล้วก็จิตวิญญาณของชาวยิวนะคะชาวยิวเรียกเวสแบงว่ายูเดียและสมารีซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรยิวโบราณนะคะในระหว่างที่ฝ่ายการเมืองอิสราเอลกำลังคิดอยู่ว่าจะทำกับเวสแบงยังไงเนี่ยคนยิวก็เริ่มเข้าไปตั้งถิ่นฐานแล้วก็ไปเยอะขึ้นเรื่อยเพราะมองว่าตรงนี้เป็นดินแดนที่พระเจ้าบอกให้มาเพราะว่าฉันชนะสงคราม6วันแล้วฉันยึดมาได้ จากหลักหมื่นตอนตอแรกหลักร้อยเป็นหลักพันเป็นหลักหมืน่นเพราะนานๆเข้ารัฐบาลอิเาลก็เริ่มงงว่าเออคนไปอยู่เยอะแล้วฉันจะทำยังไงต่อจากนี้นะะมันก็เลยมีการออออถกเถียงกันนะะถกเถียงกันแล้วในช่วงของการทำข้อตกลงออสโลเนี่ยเนื่องจากมันมีกลุ่มประชากรแบบนี้อยู่เนี่ยออสโลก็คือ1993เนาะ เขาก็เลยให้แบ่งเวสแบงค์เป็น3ส่วนส่วน A เนี่ยยกให้ปาเลสไตน์ไปเลยนะฮะส่วน B เนี่ยให้ปาเลสไตน์มีอำนาจทางการเมืองแต่อิสราเอลดูแลความมั่นคงส่วนส่วน C เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนยิวอยู่แล้วเพราะนั้นยกให้อิสราเอลไปเลยเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยปาเลสไตน์ Palestine ก็ยังมีความหวังว่าเอออย่างน้อยเนี่ยฉันก็มี A กับ B พอจะตั้งรัฐได้นะฮะแต่ว่าอิสราเอลไม่หยุดแค่ตรงตรง C อะ่ะ เขยบเข้าไปเรื่อยๆใน B นะแล้วก็เรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่มากปี2016เนี่ยคณะมนตรีความมั่นคง UN ซึ่งสหรัฐเป็นสมาชิกถาวรอ,อยู่ด้วยเนี่ยมีมติระบุนะคะว่าการเข้าไปตั้งถิ่นฐานของชาวอยู่ในเวสต์แบงค์เนี่ยถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่มติของคณะมนตรีความมั่นคง UN ก็ทำอะไรชาวอยู่ไม่ได้ เพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันได้กลายเป็นประเด็นที่รัฐบาลอิสราเอลโดยเฉพาะถ้าเกิดมาในช่วงที่รัฐบาลมีแนวคิดแบบค่อนข,ข้างอ,อนุรักษ์นิยมอะ่ะก็สนับสนุนให้คนเข้าไปตั้งถิ่นฐานเรื่อยๆแล้วก็เลยกลายเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างคนปาเลสไตน์ที่อยู่ที่นั่นกับคนตั้งถิ่นฐานชาวยิวอย่างที่เราเห็นในข่าวเนี่ยอันนี้มันเกิดมาจากตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นรัฐบาลอิสเวีในช่วงหลังๆเนี่ยจริงๆแล้วโดยเฉพาะในช่วงเนธันยาหัวนอกจากจะไม่ห้ามเนี่ยยังมีการให้เงินสนับสนุนการสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐานนะถนนหนทางแล้วก็เวลาสร้างนิคมหรือว่าพื้นที่ที่คนอยู่ไปอาศัยอยู่เนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลมีทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วก็สร้างกำแพงสูงๆมีทหารปกป้องนะคะ แล้วก็ยิ่งทําให้ชาวปาเลสไตน์ไม่พอใจทีนี้มาถึงตรงนี้เรื่องเวสแบงค์เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่มากที่จะทําให้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยมันติดหลมแล้วก็แก้ไม่ได้ตราบใดที่อิสราเอลยังคงสนับสนุนให้ชาวยิวเข้าไปตั้งถิ่นฐานที่นั่นแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าในวันที่สงครามกาซ่ายัางเดือดเนี่ยแล้วในวันที่ ตะวันตกสหรัฐสารสาชาจักยุโรปบอกว่าต้องให้ปาเลสไตน์เขามีรัฐของตัวเอง two state solution เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเนี่ยอิสราเอลโดยรัฐบาลเนทันยาฮูมีการอนุมัติให้คนเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นอีกนะฮะอีกประมาณ5,300หลังนี่อนุมัติเนมะื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะฮะอิสราเอล โดยนายกเนทั n ย a h u อนุมัติให้ชาวอิสราเอลเข้าไปตั้งถิ่นฐานในเวสต์แบงค์เพิ่มเติมสร้างบ้านได้5,300หลังนี่คือการส่งสัญญาณว่าอิสราเอลจะไม่ถอยจากเวสต์แบงค์เพราะฉะนั้นพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าต่อให้สงครามในฉนวนกาชาจบต่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าตกลงกันได้มีข้อตกลงหยุดยิงแต่ความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลจะไม่จบลงเพราะเรื่องเวสต์แบงค์นะคะเพราะฉะนั้น เนี่ยพอมันติดหลมพอมันติดเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันก็เลยไปไหนไม่ได้